ข้าวปุ้นน่าจะเป็นพยานสำคัญคดีชนแล้วหนีของภรรยาหมวดนะคะตอนนี้หลักฐานทุกอย่างแน่ชัดแล้วว่าข้าวปุ้นถูกฆาตกรรมพ่อวันนี้ครบรอบ3ปีที่เจ๊จากเราไปใช่ปะรีบไปกินข้าวเช้าไปพูดอยู่ได้ครับพ่อชอบของลูกทั้งนั้นเลยนะครับปุ้นสวัสดีครับครับพ่อครับปุ้นครับอันนี้ตำรวจเหรอครับข้าวปุ้นน่าจะเป็นพยานสำคัญคดีชนแล้วหนีของภรรยาหมวดนะคะตอนนี้หลักฐานทุกอย่างแน่ชัดแล้วว่าข้าวปุ้นถูกฆาตกรรมเดี๋ยวครับนี่จ๋าจะบอกว่าข้าวปุ้นไม่ได้ฆ่าตัวตายเหรอครับใช่ค่ะเธอถูกฆ่าแล้วคนที่ฆ่าก็คือหมวดปรินค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นตำรวจเขาก็รู้วิธีจัดฉากทุกอย่างให้ดูเหมือนการฆ่าตัวตายจริงๆ